สวัสดีครับวันนี้พบกับทินที่ช่องทินสตูดิโอนะครับวันนี้นะครับผมเนี่ยจะพาทุกคนมาดูพลังเล็กๆของผมนะครับในการสร้างความฝันของผมนะครับผมชอบเลี้ยงนกครับแล้วก็รักนกมากด้วยนะครับแล้วผมนะครับก็อยากจะเป็นยูทูบเบอร์ด้วยนะครับผมเนี่ยครับก็เลยจะเล่าเรื่องราวต่างๆเกี่ยวกับนกให้ทุกคนฟังผ่านช่อง YouTube ของผมนะครับชื่อช่องทินสตูดิโอนะครับทุกคนครับผมหวังว่าถ้าผมมีรายได้จาก YouTube ผมจะนำรายได้ส่วนหนึ่งมาช่วยเหลือสัตว์และคนที่ลำบากมากกว่าผมนะครับเวลาผมเห็นนกป่วยหรือสัตว์ป่วยนะครับผมเนี่ยก็รู้สึกสงสารแล้วก็อยากจะรักษาน้องเขาให้หายนะครับและผมก็คิดว่าผมเนี่ยจะไปเรียนสัตวแพทย์เพื่อที่ผมเนี่ยครับจบมาจะได้รักษานกและสัตว์ของผมนะครับแล้วในการเลี้ยงนกของผมนะครับก็จะมีเศษอาหารและสิ่งปฏิกูลของนกนะครับแต่ผมเนี่ยครับจะยังไม่ทิ้งนะครับผมเนี่ยจะนำมาทำเป็นปุ๋ยหมักนะครับแล้วเอาไปให้กับต้นไม้นะครับต้นไม้นะครับก็จะได้ใช้เป็นอาหารแล้วก็สร้างออกซิเจนดีๆหรืออากาศดีๆให้กับโลกของเราด้วยนะครับตรงนี้ครับก็เป็นกะละมังที่ผมเนี่ยครับใช้สำหรับทำปุ๋ยหมักนะครับเดี๋ยวเราจะเอาตักใส่ต้นไม้กันเลยนะครับแล้วผมนะครับก็จะใช้ถุงพลาสติกไมรียูสนะครับหรือใช้ซ้ำเพื่อลดปริมาณขยะนะครับโอเคโอเคแล้วการห่อฝรั่งอย่างนี้นะครับมีประโยชน์มากเลยนะครับเพราะว่าจะกันแมลงไม่ให้มากินผลไม้ของเรานะครับแล้วก็ไม่ต้องใช้ยาฆ่าแมลงด้วยนะครับในการกำจัดว่าศัตรูพืชครับคือคนครับเพื่อให้พลังเล็กๆของเราสร้างอนาคตที่ดีให้กับตัวเองแล้วร่วมสร้างสิ่งดีๆให้กับสังคมต่อไปครับสวัสดีครับ